สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องของการทำธุรกิจขายไฟดาวน์โหลดนะหรือเรียกง่ายๆว่าดิจิตอลดาวน์โหลดไฟล์นะฮะตัวนี้เป็นธุรกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีมานี้เองนะฮะสำหรับในเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขามีกันมานานแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์มาโดยตลอดโดยทั่วไปจะเป็นสินค้าที่เราต้องไปค้นหาหรือไปซื้อมานะฮะต้องเดินไปตามสวนรู้จักเอ่ยไปถามที่ต่างๆเอ่ยเพื่อจะไปหาสินค้ามาเพื่อจะนำมาขายแต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันมีธุรกิจตัวนึงหรือเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องเดินทางออกไปหาและเราสามารถที่จะสร้างมันมาเองนะที่ไหนก็ได้ภายในโลกนี้นะฮะนั่นผมกำลังจะชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องของงานประเภทดิจิทัลดาวน์โหลดนะฮะไฟล์ดิจิทัลดาวน์โหลดไฟล์ตัวดิจิทัลดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยมันดียังไงนะฮะเรามาดูข้อดีข้อเสียกันนะฮะวันนี้จะมาแนะนำกันนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูว่าไอ้ธุรกิจตัวเนี้ยหรือว่างานตัวเนี้ยมันน่าทำไหมนะฮะข้อดีมันมีประมาณ11ข้อนะฮะข้อดีอันแรกก็คือว่างานที่ต้องเราโหลดที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่มีชิ้นเดียวในโลกนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนทำนะฮะเป็นงานที่มีชิ้นเดียวในโลกเพราะเราเป็นคนทำเราเป็นคนสร้างงานตัวนี้ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตัวนี้มันก็จะมีแค่เราชิ้นเดียวแล้วก็ไม่มีใครมาลอกเลียนแบบได้นะฮะส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำงานประเภทดิจิตอลดาวน์โหลดเขาจะไม่ลอกเลียนแบบกันนะฮะเขาจะไม่ลอกเลียนแบบกันเพราะฉะนั้นงานตัวนี้มันจะมีชิ้นเดียวในโลกสองก็คือไม่ต้องเดินทางไปหาสินค้าให้เสียเวลานะฮะการเดินทางออกไปหาสินค้าเนี่ยหรือไปซื้อสินค้าเนี่ยมันก็ต้องใช้ค่ารถค่าลานะฮะเสียเวลาในการเดินทางนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเราทำงานประจำอยู่เราจะต้องเจียดเวลาไปวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันก็ช้าเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นไฟล์ดิจิตอลดาวน์โหลดเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเองได้หลังเลิกงานนะข้อนี้ข้อดีของมันเลยนะฮะเราทำตอนไหนก็ได้นะที่ไหนก็ได้นะฮะอันที่3ก็คือไม่ต้องสนใจเรื่องของการตัดราคากันนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นปัญหามากสำหรับคนที่ขายของที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยขายสินค้าประเภทหนึ่งนะในตัวนี้อย่างเช่นอาจจะเป็นตัวกิ๊บหนีบผมผมยกตัวอย่างนะไอ้กิ๊บหนีบผมเนี่ยสมัยก่อนเราขายก็อาจจะมีกำไร10บาท20บาทแต่พอมาตอนหลังเนี่ยธุรกิจมันเปิดกว้างเราไม่ได้เป็นคนผลิตกิ๊บหนีบผมนะฮะเราก็ต้องถูกเจ้าอื่นที่เขาไปซื้อมานะมาโจมตีเรื่องราคาเขาเรียกว่าตัดราคากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้กำไรมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะฮะตอนนี้ใครที่ขายของที่มีกำไรอยู่เมื่อก่อนเยอะมากเนี่ยตอนนี้เขาต้องถูกตัดให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าที่เราไม่ได้ผลิตและเป็นสินค้าที่คนอื่นเขาผลิตเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาผลิตคนอื่นๆก็สามารถไปซื้อสินค้าตัวนี้มาขายได้เฉกเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะขายได้ขายดีก็จะไปตัดราคาเพื่อนนะณปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าหลายท่านก็คงเจอปัญหานี้นะฮะแต่ถ้าเป็นงานที่ท่านสร้างขึ้นมาเองลูกค้าสนใจลูกค้าถูกใจไม่ต้องกลัวนะฮะไม่มีใครมาตัดราคาท่านเพราะว่ามันมีอยู่ชิ้นเดียวนะอันที่3ไม่ต้องเสียเวลาในการส่งของนะทำไมเพราะว่าไฟล์ดิจิตอลดาวน์โหลดเนี่ยเราไม่ต้องส่งไปสนีซึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าถ้าสมมุติเราส่งของที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้เนี่ยสมยกตัวอย่างส่งไปอเมริกาเนี่ยท่านคิดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วันนะเอาโอเค15ถึง20วันอย่างน้อยๆนะฮะนี่เราส่งแบบธรรมดานะถ้าส่งแบบ DHL หรืออะไรต่างๆนั้นมันก็ใช้หลักใช้เงินก็ค่อนข้างสูงมันเร็วจริงแต่มันต้นทุนเราสูงขึ้นซึ่งลูกค้าก็ไม่เอาอยู่แล้วนะฮะเพราะสินค้าบางทีสินค้าราคาถูกแต่ค่าส่งแพงพอเวทไปเวทมามันไม่จำเป็นเขาก็ไม่เอานะฮะแล้วสองสำคัญก็คือผู้ขายในอเมริกาเองเขาก็มีสินค้าประเภทเดียวกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ทำไมเขาก็ขายแล้วส่งได้ไวกว่าเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นข้อเสียของสินค้าที่จับต้องได้ในกรณีที่เราจะขายข้ามโลกนะขายไปยังประเทศแถบยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยเพราะฉะนั้น
ไฟล์ดิจิตอลดาวน์โหลดเนี่ยมันส่งได้ง่ายสุดนะเพียงแต่ว่าเขาจ่ายตังค์ปุ๊บดาวน์โหลดปั๊บเขาได้เลยนะฮะเขาก็ไปทำงานได้ต่อนะฮะต่อมาก็คือตัวสินค้าประเภทนี้มันเป็นทั้งสินค้าประเภทต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนสร้างงานนี้ขึ้นมานะฮะสิ่งคนที่จะซื้องานต่อเราไปเนี่ยก็คือ1พวกที่จะเอาไปทำปกหนังสือนะฮะทำสกรีนเสื้อนะสกรีนแก้วสกรีนผ้าปูที่นอนอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราเป็นต้นน้ำแหละกลางน้ำก็คือในกรณีที่สมมติว่าคนที่เขาเป็นยูเซอร์นะเขาก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือซื้อของเราไปได้เลยถูกไหมฮะอันนี้ซื้อของเราไปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะไปแปรรูปเช่นไปปริ้นนะไปปริ้นไปสกรีนไปอะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาก็สามารถที่ไปทำได้เลยอันนี้ก็คือผู้บริโภคนะฮะก็เพราะฉะนั้นมันก็เป็นตั้งแต่ต้นน้ำนะแล้วกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะทีนี้พอเราขายตัวนี้ถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็ง่ายต่อ1การทำตลาด2ก็คือผู้บริโภคเองก็เป็นคนที่เลือกและตัดสินใจนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะขายได้ทั้ง2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้ผลิตนะก็คือคนที่จะซื้องานของเราเนี่ยไปผลิตเพื่อขายต่อนะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้องานของเราไปปริ้นนะฮะแล้วก็ใช้หรือเอาไปเป็นของฝากของขวัญ นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีลูกค้าที่หลากหลายนะฮะทีนี้งานตัวนี้มันดียังไงสมมติว่าท่านทำงานประจำอยู่นะท่านทำงานประจำอยู่ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นตำรวจอาหารนะเป็นคนทำงานในโรงงานบริษัทอะไรก็แล้วแต่ท่านเจียดเวลานะทำงานตัวนี้ทำงานที่เป็นไฟล์ดิจิตอลเนี่ยวันละชั่วโมง2ชั่วโมงนะท่านก็สามารถที่จะมีผลงานที่จะขึ้นเอาขึ้นไปขายได้แล้วนะฮะทำเขาเรียกทำเก็บเป็นกระเป๋าใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าในร้านท่านไปเป็นแอสเซทเพิ่มขึ้นไปเพิ่มไปเพิ่มไปเหมือนคนที่เขาเก็บสตังค์อ่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็เก็บเป็นงานที่นำขึ้นไปขายนำขึ้นไปขายนะพอมีลูกค้ามาเห็นเขาก็ดาวน์โหลดไปมันก็ไม่หมดนะท่านก็นะท่านก็สามารถที่จะมีงานส่งอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเสียเวลางานประจำของท่านที่จะไปออกไปหาสินค้าดูฮะเห็นไหมฮะตัวนี้นี่ค่อนข้างจะดีมากเลยสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านทำงานประจำอยู่เนี่ยผมแนะนำเลยตัวนี้นี่เวิร์กที่สุดแล้วนะเวิร์กที่สุดแล้วสมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้นะหรือมีเราไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้มันเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าโอ้มันมีงานประเภทนี้มีสินค้าประเภทนี้ให้เราขายนะฮะเมื่อก่อนเราต้องไปซื้อของมาสต็อกไว้เพื่อนคุรุษเลยโอ้เต็มบ้านไปหมดเลยเพื่อนผมนี่ขายในAmazon นะฮะขายดีมากเลยโอ้แพ็คกันไม่ไหวแพ็คจนปวดจนป่วยอ่ะแพ็คจนป่วยแต่ว่าเห็นไหมฮะพอของหมดต้องไปซื้อของหมดต้องไปซื้อของหมดต้องไปซื้อต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาของก็ไปบ้านเป็นสต็อกเลยถ้าเป็นไฟล์ดิจิตอลไม่ต้องนะฮะมีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ขอให้มีโปรแกรมที่เราใช้นิดหน่อยนะเรารู้นิดหน่อยก็สามารถที่จะทำไฟล์ต่างๆเนี้ยเพื่อจะส่งเข้าไปขายได้แล้วนะฮะอันที่4ก็คือท่านสามารถที่จะไปขายได้หลายตลาดนะฮะอย่างแรกที่ผมเล่าไปตะกี้ก็คือเรื่องของลูกค้าลูกค้าเนี่ยก็มี 2-3 กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะก็คืออย่างที่ผมเล่าไปแล้วทีนี้หลายตลาดหมายความว่าอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่น easty.com นี้ก็เป็นตลาดนึงนะไอ้ stock photo ก็เป็นตลาดนึงนะfree pick ก็เป็นตลาดนึงโอ้เยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นแพลตฟอร์มที่เขารับฝากขายพวก Wexter พวกงานประเภทประเภทนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเราเยอะนะแล้วแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านั้นนะเขาก็ทำโฆษณาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ง่ายต่อการที่เราจะทำงานออกไปให้เสนอทางลูกค้านะฮะอันที่4ก็คือท่านสามารถที่จะทำที่ไหนก็ได้อ่ะอย่างเช่นผมพูดอย่างนี้ในกรณีถ้าคนที่ทำงานประจำอยู่เขาก็อาจทำวันตอนกลางคืนตอนเย็นอะไรก็แล้วแต่แต่คนที่เกษียณแล้วนะก็ท่านก็สามารถที่จะเอาไปทำที่ไหนได้ตามห้างนะร้านกาแฟ
นะบ้านเพื่อนชายทะเลท่านไม่อยากอยู่กรุงเทพกลับไปอยู่ต่างจังหวัดท่านก็ไปสามารถจะเอาคอมไปตัวหนึ่งแล้วก็ทำไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือท่านจะมีอินเทอร์เน็ตเพื่อจะดูรายละเอียดก็สามารถทำได้เดี๋ยวนี้มันก็ต่อมือถือเข้ากับคอมก็สามารถทำได้นะฮะง่ายไหมนะฮะท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ทำได้หาบรรยากาศดีๆถ้าผมมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดผมไม่อยู่ต่างจังหวัดทำแบบนี้แล้วก็ส่งขึ้นขายสบายค่าใช้จ่ายต่างจังหวัดน้อยได้บรรยากาศก็ดีเงียบสงัดมันก็เกิดจินตนาการทำให้เราเครียดงานได้นะฮะแล้วก็การโฆษณาแน่นอนร้านค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านออฟไลน์หรือร้านออนไลน์เนี่ยเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยท่านต้องมีการโฆษณาด้วยไม่ใช่ว่าท่านทำสินค้าแล้วไปตั้งทิ้งไว้อย่างเดียวเนี่ยแล้วบอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเทวดาก็เลี้ยงไม่ได้นะฮะการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องทำเหมือนกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็คือว่าหลังจากที่ทำตัวสินค้าไปแล้วเนี่ยท่านก็ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีนี้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีหลายช่องทางช่องทางเสียเงินกับช่องทางที่ฟรีนะฮะช่องทางฟรีเนี่ยโอเค เราอาจจะไปใส่หมุดปิ้นใส่หมุดใน Pinterest อะไรก็ว่ากันไปโฆษณาใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อันนั้นอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งหรือใน Google อันที่สองก็คือโฆษณาโดยใช้ตัวโปรโมชั่นของตัวแพลตฟอร์มนั้นโปรโมทนะฮะของแพลตฟอร์มนั้นที่เขาโปรโมทอันนี้ก็ใช้สมมุติว่าเราวางทุนไว้ว่าวันละเหรียญวันละ32บาทในการโฆษณาสินค้าของเราทั้งร้านเนี่ยถูกกว่าเว็บแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหาณปัจจุบันนะที่เขาเล่นกันในตลาดโอ้โหวันหนึ่งใส่กันไปสิ500พัน 2,000 3,000 แล้วก็มาสนุกกันว่าโอ้โหเนี่ยเดือนหนึ่งฉันจ่ายไปหลายแสนเลยค่าโฆษณาในแพลตฟอร์มที่เราใช้กันอยู่นะอันนี้ไม่ต้องพูดนะเรารู้กันอยู่เงินรั่วไหลออกไปเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยใช้น้อยหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนการโฆษณาเนี่ยต้องมีนะแต่ว่าต้นทุนถูกมากนะต้นทุนถูกมากเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นนะฮะอันที่4ก็คือว่าไอ้เรื่องของเงินที่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยสามารถจะวิ่งเข้ามาหาบัญชีเราได้อัตโนมัติเลยนะฮะไม่ต้องไปโฮไว้นะอย่างแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาโฮเงินเราไว้ก่อนนะเขาโฮเงินเราไว้ก่อน15วันถึงจะจ่ายเรานะเราก็ต้องโหหาเงินไปซื้อสินค้าแล้วก็ค่อยส่งไปเผื่อมีลูกค้าซื้อก็ส่งไปบางทีก็นะหมุนไม่ทันเงินเผื่อจะคลอดเงินเผื่อจะออกแต่ตัวนี้พอลูกค้าดาวจ่ายเงินปุ๊บเขาก็ดาวน์โหลดไปปั๊บเงินก็เราก็สามารถที่จะเบิกเข้าบัญชีเราได้เลยนะฮะไม่ต้องรอมากไม่ต้องรอนานนะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะฮะธุรกิจอันนี้เขาเรียกว่าดิจิตอลดาวน์โหลดนะดิจิตอลดาวน์โหลดซึ่งตัวนี้มันง่ายแล้วก็ดีสำหรับทุกเพศทุกวัยนะผู้หญิงก็ดีเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีจินตนาการสูงนะแล้วก็ละเอียดรอบคอบกว่าผู้ชายนะแน่นอนผู้ใหญ่ที่เกษียณหรือกำลังจะเกษียณหรือเกษียณแล้วนะอันนี้ก็เหมาะมากเพราะอะไรท่านจะได้ไม่เหงาท่านจะได้มีอะไรทำแล้วก็สามารถจะทำเงินได้นะฮะถ้าสมมุติว่าท่านที่รวยอยู่แล้วหรือมีทรัพย์สินมรดกมากอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาไม่ต้องทำนะฮะก็ท่านก็ไปเอาทรัพย์สินจากตรงอื่นแต่ส่วนที่ท่านยังไม่มีหรือมีน้อยที่ต้องการหารายได้เพิ่มตรงนี้เหมาะมากหนึ่งไม่ออกแรงเยอะนะผมเข้าใจว่าพอท่านเกษียณเนี่ยเรี่ยวแรงก็อาจจะน้อยนะเวลาเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงก็อาจจะน้อยลงทีนี้เราก็มีเวลาเป็นตัวอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางท่านก็อาจจะเหงานะนะก็ใช้วิธีนี้นะทำงานประเภทไฟล์ดิจิตอลหรืองานที่เป็นเกี่ยวกับรูปภาพหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราสามารถจะสร้างสรรค์งานได้เองเนี่ยมาช่วยในแก้เรื่องของความเหงานะแล้วก็ยังสามารถที่จะทำเงินได้นะโอเคอันถามว่าแล้วมันมีข้อดีมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วมีข้อเสียไหมมีข้อเสียก็คือว่านะฮะท่านต้องเรียนรู้นะท่านต้องเปิดใจเรียนรู้ในเรื่องไหนเรียนรู้ในเรื่องของโปรแกรมที่จะทำงานนะเรียนรู้โปรแกรมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคือต้องเปิดใจเรียนรู้หน่อยไม่ยากอันนี้ไม่ยากคือเรียนรู้แค่
พื้นๆที่เหลือเนี่ยก็คืออาศัยความเคยชินในการทำนะฮะสองก็คือเรื่องของควรมีความคิดสร้างสรรค์นิดนึงนะนิดนึงไม่เป็นไรไม่ต้องเยอะเพราะว่าจริงๆนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาของต่างๆมาต่อยอดทำเป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ได้นะถ้าสมมุติว่าเราเคยรู้เรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราคงจะเข้าใจว่านวัตกรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการต่อยอดไม่จำเป็นต้องคิดตั้งแต่ศูนย์นะฮะก็คือเอาของที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอันนี้ก็คือนวัตกรรมใหม่นะฮะอันนี้เป็นการแนะนำนะฮะที่ท่านอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่เอาหรอกนะเอาไม่เป็นไรท่านที่คนท่านไหนที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะฮะก็ท่านสนใจก็สามารถจะเมลเข้ามาถามหรือไลน์เข้ามาถามได้นะฮะยินดีที่จะตอบนะฮะมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันนะฮะถ้าสมมติท่านเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะฮะที่เป็นกลุ่มเพื่อนๆท่านว่าเอ้ยมันมีธุรกิจตัวนี้มาถ้าสนใจก็ลองไปศึกษาดูไปลองดูถ้าหาแล้วไม่เข้าใจไม่อะไรก็มาถามผมได้นะฮะผมก็ทำอยู่แล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนว่าเฮ้ยมันได้ผลจริงๆเราไม่ต้องไปออกแรงเยอะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อทุกอย่างมันอยู่บนออนไลน์อะไรที่มันอยู่บนออนไลน์มันจะทำเงินได้ง่ายกว่าสองก็คืออะไรที่มันมีอยู่ชิ้นเดียวในโลกที่มันมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นงานของเราเราไม่ต้องกลัวเรื่องเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็มันง่ายต่อที่เราจะเริ่มทำธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านที่วัยเกษียณหรือกำลังจะเกษียณก็เตรียมตัวไว้ก่อนได้นะฮะถ้าท่านชอบวิดีโอนี้นะเห็นว่ามีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะผมจะได้ทำวีดีโอออกมาเดี๋ยวผมจะทำวีดีโอวิธีการเริ่มต้นทำยังไงนะฮะแล้วก็วิธีการขายทำยังไงเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะเพื่อจะให้ท่านได้เรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าท่านสนใจหรืออยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถไลน์เข้ามาคุยกันได้นะฮะหรือว่าเมลเข้ามาถามกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ